กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับช่วงนี้เยี่ยมชมชุมชนพระผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจภายในบริเวณชั้น3ของห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับนั่นก็คือร้านเฉินปักน้ำนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เฉินครับครับสวัสดีครับผมนะพี่เฉินนะก็อยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับผมนะตรงบันไดเลื่อนของโซนใหม่ใช่ครับนะครับเปิดร้านมากี่ปีแล้วครับพี่อยู่ตรงนี้ก็2ที่ก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วครับอ๋อคือ2ที่คือตะก่อนอยู่ตรงร้านตรงโซนนู้นฮะแล้วพอดีมาย้ายมาตู้นี้ทำเลใหม่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับเหมาะเหม็งเลยนะฮะครับแล้วก่อนนั้นนี่คือเป็นไงพี่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะอ๋อผมก็เมื่อก่อนเรียนหนังสือชอบพระต้องมาเรียนหนังสือแหละฮะครับแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเลยใช่นะแล้วเป็นไงพี่แล้วเริ่มจากกลายเป็นนักสะสมก่อนนะก็ที่บ้านผมขายหนังสือครับแล้วก็อ่านหนังสือพระแล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วก็อยากเรียนรู้เรื่องพระเครื่องก็อ่านหนังสือแล้วก็เริ่มออกมาศึกษาพระแล้วก็ดูพระไปด้วยครับแล้วครั้งแรกที่ศึกษาเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรจำได้ไหมพี่พระชนิดแรกที่ผมดูเป็นแล้วก็ตัดสินใจได้เองก็คือหลวงพ่อสดรถปักน้ำภาษีเจริญครับครับผมเป็นพระที่ผมชำนาญเป็นพิเศษครับผมแล้วหลังจากนั้นคือต่อยอดมาเรื่อยๆก็เป็นพระยอดนิยมใช่แล้วมาสู่การเปิดร้านได้ไงพี่ก็ต้องเรียนจบมาก็ไม่เคยทำอย่างอื่นเลยก็เปิดร้านเลยทำสิ่งที่เรียนถนัดเลยงั้นเลยใช่ครับใช่ครับโอ้โหเปิดร้านเลยก็หลายปีแล้วพี่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้นานแล้วฮะนับรวมนี่อยู่ในวงการมาสักเท่าไหร่สิบกว่าปี20ปีแล้วครับโอ้โหนานมากต้องเรียนหนังสือฮะครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาเป็นร้านเฉินปักน้ำมีที่นี่ที่เดียวหรือมีสาขาอื่นปัจจุบันมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับครับผมส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามาถามหาอะไรพี่ที่ร้านส่วนมากผมจะถนัดไปทางผ้าผงยอดนิยมแล้วก็พระยอดนิยมชนิดอื่นๆด้วยนะฮะหรือว่าสายวัดปักน้ำก็มีไหมมีครับโดยตรงเลยเพราะว่าพี่เฉินถนัดเป็นพิเศษด้วยใช่ครับพระสมเด็จแล้วก็พวกพระยอดนิยมต่างๆครับถ้าเกิดพูดถึงเอกลักษณ์ของวัดปักน้ำนี้ป่ะใช่ครับขออนุญาตเลยเป็นไงพี่คือเท่าที่ประสบการณ์ที่พี่เฉินศึกษาเนี่ยเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวัดปักน้ำเป็นยังไงก็ลักษณะของวัดปักน้ำรุ่นแรกกับรุ่นสามเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คืออย่างที่ทางพี่โชว์เนี่ยนะฮะแล้วก็วัดปักน้ำเนี่ยมีทั้งหมด10กว่าพิมพ์ก็ต้องจำพิมพ์ให้แม่นโดยรุ่นแรกกับรุ่น3เนี่ยบางพิมพ์ก็ใช้ไม่พิมพ์ตัวเดียวกันครับโดยรุ่น3เนี่ยก็จะมีแกะไม่พิมพ์ใหม่ก็เรียกพิมพ์ลึกก็จะมีแกะไม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ด้วยครับครับแต่ที่นิยมหลักๆตอนนี้ก็รุ่นแรกกับรุ่น3นะครับแล้วทำไมถึงกระโดดเป็นรุ่น3รุ่น2มันเป็นยังไงคือในความคิดผมเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยรุ่น1กับรุ่น2เนี่ยเค้ารวมกันเค้าเลยเรียกว่ารุ่นแรกอ๋อรุ่นแรกครับครับผมเพราะฉะนั้นคือต่อไปนี้พูดถึงรุ่นแรกคือหมายรวมถึง1และ2 1และ2ถูกต้องครับครับผมอันนี้ในความคิดของผมนะครับผมครับแล้วในเนื้อหามูลสารแล้วเป็นไงความพิเศษของสารเนี่ยวัดปากน้ำวัดปากน้ำรุ่นแรกเนี่ยเค้าจะแกะปูนเปลือกหอยแล้วก็ผสมมูลสารต่างๆพวกปูนเปลือกหอยแล้วก็วัตถุมงคลอย่างอื่นรวมลงไปด้วยครับส่วนวัดปากน้ำรุ่น3เนี่ยก็จะแก่น้ำมันก็จะแข็งแรงกว่ารุ่นแรกนุ่มกว่านะฮะนุ่มกว่าครับผมแล้วรุ่นที่ไปเคลือบแล้วนะฮะทุกรุ่นแรกรุ่นแรกก็มีคือมาเคลือบเสริมหลังจากที่คือเนื้อหาแรกๆอ่ะเมื่อก่อนเท่าที่ฟังคนรุ่นเก่ามาฮะตอนหลวงพ่อท่านทำแจกครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เคลือบญาติโยมมาไปใช้พุทธคุณแล้วเนี่ยเวลาโดนน้ำอะไรเนี่ยเขายุ่ยหลวงพ่อก็เลยได้มาปรับยุ่ยในที่นี้หมายถึงว่ายุ่ยแบบหายไปเลยป่ะครับว่าละลายอ่ะครับไปเลยเหรอละลายคือสมมุติโดนน้ำปุ๊บละลายไปเลยเงี้ยก็ค่อยๆละลายไปไม่ได้ว่าละลายเดี๋ยวนั้นนะฮะอ๋อครับผมครับหลวงพ่อก็เลยดำริว่าให้นำที่เหลือผ้าที่เหลือเนี่ยมาทาแลกเกอร์หรือแชลกเนี่ยเพื่อป้องกันเคลือบเอาไว้เคลือบไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็เคลือบก็ป้องกันได้ระดับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าเนื้อของท่านอย่างที่บอกอ่ะแก่ปูนเปลือกหอยแล้วก็ปูนเนี่ยซึ่งทำให้ความแข็งแรงไม่มากเท่าที่ควรครับผมนะครับแล้วรุ่น3แล้วเป็นไงเปลี่ยนไหมรุ่น3นี่ก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกเพื่อใส่น้ำมันตั้งอิ้วเข้ามาเยอะเพื่อเป็นการรวมตัวประสานใช่ไหมตัวประสานเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นเหมือนกาวใช่ครับเปรียบเสมือนกาวก็เลยทำให้ว่าปากน้ำเนี่ยเสียหายน้อยครับผมครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะใส่น้ำมันทั้งอิ้วเยอะแต่ก็ยังเปราะบางอยู่ไหมก็เปราะแต่แข็งแรงกว่ารุ่นแรกอ๋อครับผมนะฮะนี่ที่ผมถืออยู่นี่คือรุ่นว่าปากน้ำรุ่นแรกครับรุ่นแรกนะฮะครับครับนี่ก็คือวัดปากน้ำปัจจุบันนี้เป็นไงพี่ของเล่นแบบใช่ไหมของวัดปากน้ำพระวัดปากน้ำเป็นพระที่มีเก๊มากที่สุดรองจากสมเด็จแหละ
ในฝั่งที่ผมนะฮะครับผมแล้วเป็นงานเขาดีไหมของเล่นแบบก็ยังแยกออกแต่ก็ยังมีบางรุ่นที่พัฒนาฝีมือทำออกมาได้ดีแต่อย่างถ้าคนที่ดูเป็นเนี่ยก็ยังพอแยกแล้วนี่ต้องดูตรงไหนยังไงพี่แนะนำหน่อยจุดที่ต้องดูเป็นพิเศษสังเกตสิ่งแรกเลยต้องจำพิมพ์ให้ได้ก่อนครับนะฮะพอจำพิมพ์ได้ก็ต้องจำเนื้อหามวลสารธรรมชาติความเก่าลักษณะของพระครับผมถ้าคนมีความชำนาญและเห็นบ่อยๆเนี่ยจะรู้ครับมีตำหนิมีอะไรงี้ไหมตำหนิเนี่ยมีให้ดูแต่ว่าอาศัยดูของแท้มากแล้วก็เห็นพระแท้บ่อยๆมากกว่าดีกว่าจะดีกว่ามาครับต่อมาฮะนี่ฮะครับอย่างองค์นี้เป็นพระเนื้อชินซึ่งถือว่าเป็นพระอันดับหนึ่งเป็นเนื้อชินของจังหวัดตากครับครับเขาเรียกซุ้มยอผู่บ้านตากเนื้อชินสนิมแดงครับแล้วก็เนื้อชินเงินครับอย่างองค์นี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อสนิมแดงซึ่งมีน้อยแล้วก็มีราคาที่สูงครับครับกรุนี่แตกเมื่อไหร่ยังไงฮะโอ้ไอเรื่องพศที่แตกไม่รู้แต่ว่าทราบแต่ว่าขึ้นมาน้อยแล้วก็เป็นที่ต้องการหาครับของจังหวัดตากครับนี่ฮะองค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อโสธรครับครับปี2497พิมพ์มีวงแหวนครับผมซึ่งหลวงพ่อโสธรนี้ก็มีพิมพ์2หน้าปี2497เนี่ยมีหลายแม่พิมพ์ครับแต่พิมพ์ที่แพงที่สุดของปี2497 2หน้าเนี่ยก็จะต้องมีแหวนวงแหวนซึ่งภาษานักเล่นภาคเขาเรียกมีวงแหวนครับผมวงแหวนนี่เกิดจากอะไรพี่น่าจะเป็นพิมพ์ที่เข้าแกะขึ้นมาเฉพาะครับผมส่วนพิมพ์อื่นเนี่ยคือตั้งใจให้มีใช่ตั้งใจให้มีแต่จะมีมากมีน้อยเนี่ยแล้วแต่แต่ถ้าวงแหวนชัดๆสวยๆเนี่ยเป็นแสนเลยครับต้องใช้กล้องไหมพี่วงแหวนเนี่ยต้องเห็นแต่องค์นี้ก็ติดไม่ค่อยชัดครับครับผมพยายามดูแต่ไม่ค่อยเห็นคือจริงๆมองด้วยตาเปล่าก็เห็นใช่ไหมครับถ้าองค์ไหนติดชัดๆจะเห็นเลยครับผมครับแล้วของเล่นแบบเป็นไงเยอะเหมือนกันแล้วก็ทำมีไหมมีวงแหวนไหมมีวงแหวนก็มีไม่มีก็มีครับผมมีหลายฝีมือแล้วก็สร้างมาหลายครั้งแล้วครับผมต่อมาฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นถวายพัตตาหารปี2502นะครับก็มีสร้างก็มีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงครับส่วนองค์ที่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อเงินซึ่งสร้างน้อยแล้วก็มีมูลค่าที่แพงครับสวยๆแชมป์ๆว่ากันเป็นล้านเหมือนกันครับนี่นะฮะโอ้โหนี่ความสวยงามสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะองค์นี้สภาพก็ประมาณ 80% อย่างสภาพนี้ก็ 200,000 กว่าบาท 300,000 ครับผมนะฮะต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพฮะปี2482นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยมีเนื้อเดียวแต่มีหลายบล็อกครับเป็นเพราะอะไรฮะน่าจะทำเสริมขึ้นมาหรือไงไม่ใช่ฮะที่มีหลายบล็อกสันนิษฐานว่าจำนวนการสร้างพอสมควรทีพอจำนวนการสร้างเยอะเนี่ยบล็อกเดียวบางทีปั๊มไม่อยู่ไม่อยู่ครับต้องมีบล็อกหลายๆบล็อกมาสำรองก็เลยกลายเป็นบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังมีตั้ง 3-4 บล็อกใช่แล้วฮะครับผมส่วนสนนราคาเนี่ยสวยๆแชมป์ก็ว่ากันเป็นล้านเหมือนกันครับโอ้โหนะครับแต่อย่างสภาพนี้ก็ 200,000 กว่าบาทเวลาสวยๆเนี่ยกระไหลจะมีกระไหลทองหรือไม่ก็เป็นกระไหลเงินพอสวยๆนี่ก็ค่านิยมก็โดดไปเลยโอ้โดดเลยครับครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วปี2481นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วครับเขาเรียกเหรียญฝาบาทมีเนื้อเดียวเหมือนกันคือเนื้อทองเหลืองครับถ้าเวลาสวยๆก็จะมีผิวไฟนะครับก็เป็นเหรียญอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของจังหวัดสมุทรปราการนะครับครับของเล่นแบบเป็นไงเยอะมากครับแล้วงานดีไหมก็มีหลายฝีมือแต่มีล่าสุดเมื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยมีหลังยันเรือเก๋ออกมาดีนะครับแต่ถ้าสมัย10ปี20ปีก่อนก็จะเป็นยัน5เหรียญรุ่นนี้เขาจะมี2ยันครับผมมียัน5กับยันลือต้องระวังกันนะครับองค์นี้หลวงพ่อปานวัดบางนมโพนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดครับพิมพ์ทรงไก่หางพวงครับส่วนสนนราคาก็ถ้าแชมป์ก็เขาว่ากันเป็นล้านเหมือนกันครับแต่สภาพนี้ก็ประมาณ 3-4 แสนบาทนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เก๋พัฒนาฝีมือออกมาดีมากเหมือนมากนะฮะครับต้องครับต้องใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาเลยครับก็ไม่ธรรมดานะฮะต้องดู
เยอะๆครับครับนี่ฮะอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่แย้มด่านสำโรงครับจังหวัดสมุทรปราการรุ่นนี้ก็จะมีพิมพ์เดียวแต่มี2เนื้อคือภาษาชาวบ้านเขาเรียกเนื้อน้ำตาลหรือเนื้อกะลาครับอีกเนื้อนึงก็เป็นเนื้อจุ่มรักหรือเนื้อดำที่ผมถืออยู่องค์ที่ทางพิธีกรถือเนี่ยเป็นเนื้อน้ำตาลครับผมซึ่งมูลค่าก็จะดีกว่าเนื้อดำขึ้นมาอีกสักประมาณ 30-40% ครับนะครับก็เก้มีหลายฝีมือครับแต่เก้ก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่รุ่นนี้เพราะว่าความเก่ายังไม่ได้แล้วทุกองค์ต้องมีทองติดนี้ทุกองค์ไหมถ้าสวยๆจะมีทองคำเปลวปิดทุกองค์ครับอ๋อครับแต่ว่ามีโอกาสที่ไม่มีก็มีหรือว่าส่วนใหญ่จะมีทองส่วนมากจะมีแต่น้อยเพราะว่าเวลาคนเอามาบูชาแล้วทองแบบเป็นทองคำเปลวเนี่ยเวลาโดนเหงื่อใครหรือใช้สัมผัสกันก็จะหลุดไปเพราะฉะนั้นองค์ไหนที่คมแล้วมีทองสวยๆเนี่ยจะแพงมากแต่ออกมาเดิมๆจากวัดเนี่ยก็คือต้องมีทองมีปิดทองเอาเป็นจุดสังเกตได้ใช่ครับนะฮะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรองค์นี้เขาเรียกพิมพ์ขี้ตาสามชายครับครับซึ่งก็อันนี้ก็เกยเยอะแล้วก็เป็นพระที่รูปหล่อก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพิจิตรด้วยครับผมนะครับสวยๆก็หลายล้านเห็นเลยเม็ดขี้ตาใช่ชัดเลยนี่เขาเรียกพิมพ์ขี้ตาครับผมแล้วก็มีอีกพิมพ์นึงก็คือพิมพ์นิยมนะแต่อย่างที่เราดูเนี่ยเป็นพิมพ์ขี้ตาครับส่วนแม่พิมพ์นี่ก็มีพิมพ์ขี้ตานี่ก็มีทั้งสามชายสี่ชายห้าชายถ้าองค์แบบสวยๆแต่ชัดก็เห็นริ้วชัดเลยตรงนี้จะเห็นชัดเลยครับครับนี่ฮะอ๋อองค์นี้เป็นกิ่งเจ้าคุณศรีสนจังหวัดกรุงเทพเนี่ยฮะวัดสุทัศน์เขาเรียกรุ่นน้ำท่วมทำไมฮะเท่าที่สร้างมาเนี่ยตอนที่ปีที่สร้างเป็นรู้สึกจะเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่หรือไงผมไม่แน่ใจนะฮะแต่เขาเรียกรุ่นว่ารุ่นน้ำท่วมมี2เนื้อมี3เนื้อด้วยซ้ำจะมีเนื้อเหลืองเนื้อแดงแล้วก็เนื้อนวกับดำครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อแดงครับนะครับมามองไปนี่ก็จะมีอมแดงๆนิดๆใช่องไหนที่มาครบสูตรก็จะมีจานด้วยมีโค้ดที่สะโพกด้านหลังด้วยไม่มีก็มีครับมีก็มีครับถ้ามีก็ดูง่ายหน่อยพิจารณาง่ายหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นหลวงพ่อทวดครับก็ช่างให้ปี2497องค์นี้เป็นพิมพ์กลางครับครับเขาเรียกพิมพ์กลางหน้าโหนกซึ่งเนื้อว่านพิมพ์กลางเนี่ยมีหลายแม่พิมพ์มากนะฮะก็เก๋หลายฝีมือเหมือนกันครับราคาสวยๆหลายแสนบาทครับมาองค์สุดท้ายครับเนี่ยครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคลนวัดบางแสะครับซึ่งก็มีหลายแม่พิมพ์แต่องค์นี้เขาเรียกพิมพ์เป็นพิมพ์พิเศษหน่อยเป็นพิมพ์สองหน้าครับนะครับหลังเขาเรียกหลังพระพุทธนะครับเป็นเนื้อคุกลักนะครับบางองค์ก็จะมีจานแต่อย่างองค์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าก็จะไม่มีจานครับเกเยอะมากแล้วก็สนนราคาก็หลายๆแสนบาทครับเอาละครับวันนี้แหมก็ได้ดูนะฮะพระเครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นของดีหาดูยากนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็พี่เฉยอยู่ร้านทุกวันไหมก็ถ้าไม่มีธุระที่ไหนก็เปิดร้านทุกวันครับครับผมมาขอดูมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ยินดีให้ความรู้ครับครับถ้าไหนถ้าผมรู้ผมยินดีบอกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของวัดปากน้ำนะมาสอบถามกันได้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เฉินมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเฉินลาไปก่อนสวัสดีครับ